ตอร์ตัวละครโปสเตอร์มาพร้อมหมดแล้วเริ่มเฉลยมาทีละคนแล้วว่าใครเล่นเป็นอะไรกันใช่ครับใช่ครับยังไงบ้างเราจะได้ดูเมื่อไหร่เหลืออีกประมาณคน2คน3คนอืมใช่ครับเราจะได้ดูเดือนหน้าของวันที่26ครับผมตื่นเต้นมั้ยเพราะหลายคนค่อนคาดหวังอ่ะไปเบิ้ลสนตื่นเต้นมากเลยครับผมเพราะว่าคือเราทุกคนครับทุกคนแบบว่าเต็มที่กับโปรเจกต์นี้มากเลยรวมถึงนักแสดงน้องๆพี่ๆทุกคนที่มาร่วมโปรเจกต์นี้ทีมกล้องผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนทุ่มเททุ่มใจมากแล้วก็อยากให้ผลงานมันออกมาดีครับผมก็คิดว่าทุกคนพร้อมที่จะให้แฟนๆดูแล้วก็รับชมไปด้วยกันครับผมเป็นผู้ชักขอบคุณเดี๋ยวแซวน้องชักจริงๆเรียนมาเรียนมาอ่ะแล้วด้วยความที่เจตเป็นน้องใหม่น้องเจตครับยังไงบ้างเบิ้ลข้างในยังไงบ้างกันในการนี้อะไรนะฮะแต่เส้นทางนี้พี่เบิ้ลเขาดูแลยังไงบ้างสอนเราไหมคะของพี่เบิ้ลเขาก็ดูแลเราอย่างดีครับเขาก็สอนว่าตรงนี้ไปตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้ห้องแต่งตัวทำไมถึงว่าการแสดงการ acting ของความเป็นซีรีส์อะไรด้วยผมว่ามันก็เหมือนกันแหละครับการแสดงก็คือการแสดงแหละเราก็สมัยเนี้ยปัจจุบันเนี้ยละครกับหนังกับซีรีส์ทุกอย่างครับการแสดงมันเหมือนกันแล้วครับใช่แล้วก็เราก็แค่ศึกษาตัวละครแล้วก็เล่นไปตามบทบาทแล้วก็สนุกไปกับมันแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เคยเจอก็คือเราแบบได้เจอโปรดักชันที่ใช้ภาพแสงสีในการช่วยเราเล่าเรื่องด้วย อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องโฟร์มินิทอ่ะเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าดูหลังมอนิเตอร์แล้วมันว้าวอ่ะบางทีอ่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่ามันจะออกมาดีครับคิดว่ามันจะออกต้องมาร่วมงานคู่กันต้องปรับตัวไปยังไงบ้างเพราะว่าต่างคนละแนวอะไรเงี้ยจริงๆก็มีโอกาสได้เจอเปเปิ้ลก่อนหน้านี้เป็นปีๆแล้วครับก็คือคานิวาเนี่ยแหละครับใช่เราเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยกันค่ะจำได้ใช่ก็ได้เจอกันแล้วก็ได้รู้จักกันได้คุยกันบ้างครับแต่ว่าพอได้มาเล่นด้วยกันจริงๆอ่ะก็หลังจากนั้นก็คุยกันมากขึ้นเพราะว่าเราก็ทั้งเวิร์กช็อปด้วยกันอยู่กองมันก็มีแค่แบบเราสองคนซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้มารู้ว่าเออโชคดีที่แบบน้องชอบอะไรคล้ายๆเราแทบจะทุกอย่างนะครับหลายๆอย่างเป็นแบบสมมุติว่าเรื่องแบบนาฬิกาเรื่องรถยนต์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกับน้องเรื่องนั้นได้หมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบโอ้ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบอะไรเหมือนกันแล้วต้องมาเล่นด้วยกันนะครับอย่างไปเบิ้ลน่ะพอเอารู้ว่าต้องมาเป็นเจแล้วพอได้ร่วมงานจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นอย่างที่เราคิดมั้ยคือผมรู้อยู่แล้วว่าเค้าเป็นคนเก่งครับผมเพราะด้วยโปรไฟล์ของเค้าด้วยพอร์ตของเค้าแล้วพอได้มาเวิร์กช็อปกับเขาครั้งแรกเนี่ยผมรู้เลยว่าไอ้เขาของจริงของจริงคือบอกว่าเวลาเราเวิร์กช็อปกับใครเนี่ยมันเป็นการคล้ายๆบอกว่า give and take แล้วก็เขาให้เยอะมากเลยผมรู้สึกว่าแบบผมรับรู้หรือว่าใช่อะเขาส่งให้เราเยอะแล้วผมรู้สึกว่าผมมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นซีนอะไรเราจะถ่ายทอดมันออกมาได้อย่างแบบได้อยู่แล้วเราก็พอเรามาแบบเริ่มสนิทเราก็คุยกันได้ทุกอย่างครับผมคือพอเราแบบเปิดใจหลังจากที่เวิร์กช็อปหลังจากที่ไอซ์เบรกกิ้งแล้วผมรู้สึกว่าผมถามเขาได้ทุกอย่างครับผมเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกี่ยวกับชีวิตด้วยอย่างพอเรื่องเราโปรเจกต์นี้มันผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วก็สนุกอะไรเงี้ยแล้วพอวันนี้มันจะได้เห็นรูปร่างเรามันมีความกดดันไหมกับความคาดหวังของคนมากครับผมมันเป็นเรื่องที่สองผมเองแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะเป็นนักแสดงนำผมก็รู้เลยว่าการเป็นนักแสดงนำเนี่ยมันเหนื่อยกว่าเยอะเลยเหนื่อยกว่าเยอะใช่ผมแล้วแบบคนดูจะอยู่กับเราไปตลอดคือแบบคนดูจะอยู่กับเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่าเรื่องเนี่ยเราจะต้องผมแค่รู้สึกว่าเราต้องจริงใจกับมันมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าเราต้องเคลียร์กับobjective กับ motivation ของตัวละครแค่นั้นจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเรื่องแรกแต่ว่ามันก็แค่เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วเพราะตอนนี้ตัวละครตัวนี้จะอยู่กับคนดูไปนานกว่าผมมีการจับมือกับพี่เจตไปเพราะว่าเขาก็นำพร้อมกับเราใช่ครับผมคือเหมือนก็เป็นเรื่องที่2ของผมเหมือนกันครับก็แล้วคุณเล่นอะไรมาก่อนคือที่สองคือการจะไปเมื่อจับมือพี่เจตยังไงบ้างเพราะว่าเราต้องเป็นผู้นำด้วยกันทั้งคู่ว่ามันเป็นการแบบว่าทีมเวิร์กมากกว่าเพราะว่าไม่มีใครนำใครคือแบบเราเดินทางไปด้วยกัน
เราเวิร์กกับมันไปด้วยกันมากกว่าเกิดแม้ประสบการณ์การละครเราก็เยอะครับพอมาเล่นเรื่องนี้มันเป็นแนวใหม่ๆเลยจริงๆในทางการแสดงผมว่ามันเหมือนกันครับเราก็เปลี่ยนไปตามคาแรคเตอร์ที่เรารับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในสิ่งที่เราไม่เคยเจอบางทีคือสมมติว่าเราเล่นละครมาตลอดอะไรเงี้ยครับเราอาจจะเจอนักแสดงบางคนที่เราเคยเจอแล้วหรือว่าวิธีการแสดงที่เราคุ้นชินแต่ว่าพอมาเล่นกับยังคาวมาเล่นกับเบิร์นอย่างเงี้ยครับมันเป็นการแสดงที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือค่อนข้างจะผมอยากจะชมทางยังคาวว่าเขาแบบมีทัศนคติเกี่ยวกับการแสดงเกี่ยวกับการทำงานดีมากๆเพราะว่าคือต้องเล่นให้ดีต้องเล่นให้ได้ต้องเล่นให้เก่งเพราะนั้นเด็กทุกคนของยังคาวเป็นคนมีฝีมือหมดแล้วก็เป็นคนที่จริงใจแล้วก็รักการแสดงทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะผมก็เซอร์ไพรส์มากว่านี่เรื่องที่2เองครับแล้วเล่นได้ขนาดเนี้ยผมว่าเก่งมากแล้วเรื่องที่2ผมอ่ะผมยังพูดไม่รู้เรื่องเลยฮะครับผมใช่ไม่ได้ขนาดผมเป็นคนไทยผมยังพูดไม่ชัดเลยตอนนั้นนะผมขอเพิ่มอีกนิดนึงว่าอยากชมน้องๆที่เข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้คือในฐานะรุ่นพี่ที่เป็นแบบว่าผมต้องแบบรับเป็นนักแสดงนำแล้วเขามาเป็นซัพพอร์ตแคสผมก็ไม่ได้เป็นห่วงหรอกแต่ว่าก็อยากให้แบบทุกคนทำงานเป็นทีมแล้วหลังจากที่ผมเห็นว่าน้องๆเนี่ยเขาจริงใจแล้วก็เขาใส่ใจไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปปั้นหุ่นรู้สึกแบบสบายใจมากเลยว่าแบบทีมมันดีเนี่ยมันดีมากเลยที่ทุกคนที่เข้าร่วมโปรเจกต์เนี้ยเขาทุ่มเททุ่มใจแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนเห็นในโปสเตอร์ทีเซอร์ว่ามันสุดยอดจริงใช่ครับผมทุกคนสามารถแบบว่าปั้นหุ่นเข้าคาแรคเตอร์ได้ดีมากเลยแต่คนมองจากโปสเตอร์แล้วไม่สามารถเดาว่าเรื่องมันเป็นยังไงให้เกิดเบิ้ลสปอยนิดนึงที่ไม่ต้องหักเงินยังไง4นาทีนะครับผมเป็นเรื่องที่สนุกมากมันเกี่ยวกับอะไรก่อนนิดนึงผมแสดงเรื่องนี้ครับผมพี่เจ็ดก็แสดงเรื่องนี้ครับผมเราเล่นเป็นตัวละครที่น่าสนใจในเรื่องสุดท้ายแล้วหลายคนจับสาย NC ครับเพราะว่าจะเป็นบิออนคาร์เขาเล่นจริงไม่ได้เสมือนจริงแต่เล่นจริงเป็นไงบ้างรู้สึกว่าของเราเป็นเรื่องแรกไม่ใช่เรื่องแรกที่โทษเด็กของเราอาจจะเป็นเรื่องที่ใช้สิ่งเนี้ยที่ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันในโลกจริงเนี้ยมาเล่าเรื่องดำเนินเรื่องครับผมประมาณนี้ครับ NC เป็นยังไงเราก็มองเป็นการแสดงครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่า NC อยู่ในจุดที่เหมาะสมและถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของเซฟตี้อะไรต่างๆคือทางมิโอนคลาวก็ทำให้เราเต็มที่ทำให้เรารู้สึกแบบคอมฟอร์ตที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆเนี่ยตอนนี้ถ่ายไปหมดแล้วใช่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหนึ่งในการแสดงที่โอเคเราอาจจะไม่เคยได้ทำในละครแต่พอมาทำนี้เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็โตขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ได้มองว่ามันเป็น NC หรือมันเป็นอะไรผมว่ามันก็เป็นการแสดงเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมขอฝากอีกนิดนึงครับผมว่าเห็นในทวิตว่ามีคนงงกับSoulTrier เวอร์ชันที่แบบผมว่าแบบเวอร์ชันร้อนแรงมากขึ้นครับผมก็มันเป็น3พยางค์นะครับผม SoulTrier ใช่ครับก็จะเป็นเวอร์ชันที่คนสามารถจะรับชมแบบร้อนแรงได้ครับเราที่ใหญ่เขาที่ใหญ่เวอร์ชันใช่ครับผมมีเวอร์ชันที่จะอยู่ในทีวีครับก็คือจะเป็นของช่องวันครับผมแล้วก็ในแอปวิวอันนี้คือเวอร์ชันที่ไปเบิ้ลบอกก็คือ SoulTrier ใช่ก็เป็นใช้คำว่าอะไรจะมีบางฉากที่ไม่มีในทีวีแล้วกันครับผมแน่นอนเวอร์ชันที่ไม่ได้ถูกตัดเพื่อทีวีโอ้โหน่าจะจิกไม่พอเพราะร้อนแรงฝากเราจะได้ดูเมื่อไหร่คะครับโฟร์มินิทจะได้ดูวันที่26กรกฎาคมนะครับผมก็ออนแอร์เวลา5 ทุ่มกว่าแต่ว่า26ชัวร์ๆครับก็เราถ่ายทำกันไปเลยประมาณ 2-3 คิวก็ปิดกล้องแล้วครับก็ทุกคนเต็มที่มากๆอย่างที่ผมบอกทั้งนักแสดงทีมงานแล้วก็อะไรต่างๆนะคือค่อนข้างจะแบบตื่นตาตื่นใจสำหรับผมมากๆเลยแล้วก็เราดีใจมากๆที่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้แล้วก็ที่ได้ทำงานกับไบเบิ้ลแล้วก็น้องๆทุกคนพี่ๆทุกคนด้วยครับก็ฝากโฟร์มินิทด้วยครับ26กรกฎาคมครับครับผมขออนุญาตฝากเป็นภาษาอังกฤษเนาะสำหรับอินเตอร์แฟนGuys don't forget 4 minutes will be out next month on the 26th you can watch it on channel 131 or view the streaming platform for the Soulfire version we all work very hard Jade and I
we put our hearts into this, and so did the team and all the other co-stars and other supporting cast. So we would love your support, guys. So don't forget to check it out next month. Thank you.